มาดูอดีตที่ดำมืดและเลวร้ายสุดๆเลยนะครับของ2พี่น้องกิวทาโร่กับดาคิกันดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักนะครับประวัติของ2พี่น้องนะครับที่มีอดีตที่มันเลวร้ายสุดๆเลยระหว่างดาคิกับกิวทาโร่นะครับอสูรข้างขึ้นที่6ซึ่งกว่าที่พวกเขานั้นนะครับจะมาเป็นนะครับก็คืออสูรข้างขึ้นที่6ได้กว่าจะมาเป็นอสูรได้นะครับก็ผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาโดยตลอดเลยถ้าอย่างนั้นเราไปดูดีกว่าเรื่องราวในอดีตของพวกเขานะครับก่อนที่จะมาเป็นนะครับอสูรข้างขึ้นนะครับในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มเหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าแล้วก็เตือนนะครับเนื้อหาตรงนี้เนี่ยจะมีสปอยนะครับเกี่ยวกับอดีตของทั้ง2คนด้วยโดยเหตุการณ์ถูกย้อนกลับไปในสมัยที่ดาคิกับกิวทาโร่นะครับอสูรข้างขึ้นที่6นั้นยังเป็นมนุษย์อยู่โดยเดิมทีแล้วดาคิผู้เป็นน้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ชื่อดาคินะครับโดยชื่อสมัยที่เป็นมนุษย์ของดาคินั้นชื่อว่าอุเมะโดยทั้ง2ชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นดาคิหรือว่าอุเมะนั้นนะครับล้วนแล้วแต่มีความหมายนะครับที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยเพราะว่าคําว่าดาคินั้นนะครับถ้าเป็นแบบว่าชื่อเป็นภาษาจีนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเจ้าหญิงตกสวรรค์นะครับหรือว่าเจ้าหญิงเนี่ยที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับส่วนคําว่าอุเมะนั้นนะครับมันเป็นชื่อโรคร้ายชนิดหนึ่งนะครับในยุคสมัยของกิวทาโร่และไอ้โรคร้ายอย่างอุเมะนั้นนะครับดันเป็นโรคนะครับที่ทําให้แม่ของกิวทาโร่แล้วก็แม่ของดาคินั้นเสียชีวิตด้วยจึงทําให้นะครับชื่อของดาคิในสมัยเป็นมนุษย์นะครับอย่างอุเมะนั้นนะครับเป็นชื่อที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยโดยดาคิกับกิวทาโร่ในสมัยยังเด็กนั้นนะครับพวกเขานั้นเกิดในชุมชนบริเวณราโชมอนซึ่งชุมชนราโชมอนนี้เนี่ยเป็นชุมชนระดับล่างมากเลยนะครับในย่านเริงรมนะครับโดยเนี่ยจะอยู่นะครับบริเวณประตูใหญ่ของเมืองเกียวโตซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งย่านนี้นะครับเป็นย่านที่โคตรจะทรุดโทรมสุดๆเลยนะครับเต็มไปด้วยโจรและก็คนยากไร้และเมื่อมีคนตายนะครับก็มักจะนำศพมาทิ้งไว้ที่นี่นะครับจนทำให้ที่นี่นะครับก็คือถูกขนานนามว่าเป็นสถานที่แห่งประตูผีซึ่งย่านนี้นะครับเป็นย่านระดับล่างสุดเลยนะครับของย่านเริงรมใช่ไหมและแน่นอนนะครับเมื่อมีเด็กแล้วนะครับใช่ว่านะครับจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะเมื่อมีเด็กจะต้องมีค่าใช้จ่ายและค่าอาหารการกินนะครับที่มากยิ่งขึ้นนะครับจึงทำให้เด็กนั้นถูกมองเป็นภาระสุดๆจึงทำให้นะครับผู้คนในยุคสมัยนั้นเนี่ยเมื่อท้องนะครับมีลูกเนี่ยก็มักจะทำร้ายลูกของตนเองนะครับที่อยู่ในท้องเช่นกินอะไรไม่ดีอย่างนี้ครับหรือแม้กระทั่งนะครับเมื่อลูกได้เกิดมาแล้วก็มองว่าเป็นตัวเกกะนะครับไร้ค่าไร้ประโยชน์นะครับและมักจะทำร้ายลูกตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนจึงทำให้กิวทาโร่ในวัยเด็กนั้นนะครับชีวิตเนี่ยก็อยู่อย่างยากลำบากสุดๆเลยนะครับเขานั้นนะครับเอาชีวิตรอดมาได้นะครับแบบโคตรยากลำบากเลยนะครับเขานั้นเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งนะครับที่อ่อนแอสุดๆเขานั้นนะครับเป็นคนที่อ่อนแอไร้ค่าโง่งมนะครับแล้วก็ไร้ประโยชน์มากๆบวกกับความที่ว่ากิวทาโร่ในวัยเด็กนั้นนะครับเป็นเด็กที่หน้าตาอัปลักษณ์สุดเลยนะครับจึงทำให้ก็มักจะถูกผู้คนตรงนั้นหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่เห็นเขาเนี่ยก็เกลียดชังในตัวเขาขับไล่ในตัวเขานะครับปาเข้าของใส่เขาเหมือนกับว่าเขานั้นนะครับเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนะครับในชุมชนนั้นด้วยความอัปลักษณ์ของกิวทาโร่นั้นเขาเป็นคนนะครับที่สกปรกนะครับเต็มไปด้วยคราบไข่รังแคมีหมัดส่งกลิ่นเหม็นจึงทำให้นะครับในย่านเริงรมนะครับที่มีแต่สิ่งสวยงามนั้นนะครับผู้คนนั้นต่างรังเกียจในตัวเขามากๆโดยกิวทาโร่ในวัยเด็กนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ต้องหาอะไรกินนะครับเพื่อประทังชีวิตของตนเองนะครับโดยเขาหิวก็ต้องพยายามหาหนูกินแมลงต่างๆนะครับเพื่อประทังชีวิตของตนเองของเล่นเพียงอย่างเดียวที่เขามีนะครับก็คือเคียวเท่านั้นโดยเขานั้นนะครับก็ใช้เคียวนี่แหละในการบันเทิงใจของตนเองนะครับโดยเป็นเคียวที่ลูกค้านั้นทิ้งเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้กิวทาโร่นั้นนะครับรู้สึกว่าชีวิตของตนเองนั้นต้องอยู่นะครับเพื่อคนอื่นหรือว่าชีวิตของตนเองนั้นนะครับมีอะไรเนี่ยให้เขานั้นต้องทํานะครับหลังจากที่อุเมนะครับน้องสาวของเขานั้นได้เกิดมาเขานั้นนะครับรู้สึกภาคภูมิใจในตัวน้องสาวของตนเองสุดๆเลยนะครับเพราะว่าน้องสาวของตนเองนั้นเนี่ยเป็นหญิงสาวนะครับที่สวยน่ารักนะครับที่สุดในย่านนั้นกิวทาโร่นะครับเด็กหนุ่มผู้อัปลักษณ์นะครับจึงดูแลนะครับแล้วก็ปกป้องน้องสาวของตนเองมาโดยตลอดเลยและเขาเพิ่งรู้ตัวเองแหละครับว่าเขานั้นนะครับเป็นคนที่ต่อยตีเก่งมากๆหลังจากนั้นนะครับเขาจึงเริ่มงานในการเก็บทวงหนี้หลังจากนั้นเมื่อผู้คนเริ่มหวาดกลัวในตัวของเขาเขานั้นก็เริ่มภูมิใจกับความอัปลักษณ์ของตนเองแล้วนะครับก็ฟีลแบบว่าเฮ้ยความอัปลักษณ์ของฉันเนี่ยที่ฉันคิดว่าเป็นจุดด้อยของฉันในอดีตปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆผู้คนต่างกลัวนะครับในตัวของเขาอีกทั้งเมื่อเขามีน้องสาวที่สวยงดงามสุดๆเลยนะครับทำให้นะครับปมในชีวิตของเขานั้นที่ก่อนหน้านี้คิดว่าตนเองอัปลักษณ์เขานั้นกลับรู้สึกภูมิใจในน้องสาวของตนเองนะครับจึงทำให้เขาคิดว่าชีวิตของเขาในตอนนี้จากที่มันเลวร้ายใช่ไหมในอดีตนะครับกลับกลายเป็นดีสุดๆเลย
แต่ทุกอย่างนั้นได้เปลี่ยนไปนะครับเมื่ออุเมะน้องสาวของตนอายุเข้า13ปีนะครับเมื่ออุเมะนั้นนะครับแทงที่ลูกตาของซามูไรที่มาใช้บริการเธอนะครับจนทำให้ซามูไรที่มาใช้บริการเนี่ยถึงกับตาบอดเลยจึงทำให้อุเมะนั้นนะครับถูกโทษทันโดยการที่ถูกมัดและโดนเผาทั้งเป็นกิวทาโร่นะครับที่ไม่ได้อยู่นะครับณสถานการณ์ตรงนั้นนะครับเมื่อกลับมาเห็นว่าน้องสาวของตนเองนั้นนะครับมอดไหม้นะครับเป็นตอตะโกเล่นเอาเขานั้นนะครับถึงกับกระวนกระวายและเสียใจสุดๆเลยที่น้องสาวที่เขารักนะครับและภาคภูมิใจสุดๆเลยนะครับต้องมาเสียชีวิตนะครับต่อหน้าเขาหลังจากนั้นกิวทาโร่เนี่ยก็กลายเป็นคนเหมือนกับคนบ้าไปเลยนะครับเขาโกรธแค้นทุกคนสุดๆเลยเขานั้นพร้อมจะฆ่าทุกคนไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับเขานั้นนะครับจะฆ่าให้หมดเลยต่อให้เป็นเทพหรือว่าพระเจ้าแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับในระหว่างที่เขานั้นกำลังร้องไห้และกอดร่างของน้องสาวของตนเองอยู่ด้วยความโกรธแค้นนะครับปรากฏว่าซามูไรที่ถูกแทงที่ตานะครับที่ถูกทางด้านของดาคินั้นทำร้ายได้เข้ามาฟันนะครับที่หลังนะครับของทางด้านกิวทาโร่กิวทาโร่นะครับที่ถูกฟันที่หลังเนี่ยเขานั้นนะครับก็โกรธสุดๆเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็แก้แค้นซามูไรเขานั้นนะครับโกรธเคืองซามูไรนะครับที่มีชีวิตที่ดีเสียแค่ลูกตาเพียงแค่ข้างเดียวกับรู้สึกกระวนกระวายอะไรขนาดนั้นหลังจากนั้นนะครับก็จัดการฆ่าซามูไรคนนั้นทิ้งนะครับต่อหน้าต่อตาตนเองหลังจากนั้นนะครับกิวทาโร่เนี่ยก็วิ่งหนีออกมานะครับท่ามกลางหิมะนะครับเขานั้นใกล้จะตายและหายใจโรยรินสุดๆเลยนะครับและในตอนนั้นเองเขากลับได้ไปพบกับอสูรข้างขึ้นที่2นะครับอย่างโดมะนะครับระหว่างทางนั่นเองซึ่งโดมะนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะเห็นใจนะครับในตัวของกิวทาโร่เขานั้นจึงตัดสินใจนะครับจะช่วยกิวทาโร่นะครับในการที่นะครับจะให้เลือดนะครับกับกิวทาโร่และก็ทางด้านของดาคีนะครับเพื่อทั้ง2คนนั้นได้เป็นอสูรและเขาก็บอกเลยครับว่าจงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับจงพัฒนาตนเองขึ้นไปจนสามารถเป็น12จันทราอสูรให้ได้หลังจากนั้นกิวทาโร่ไม่รู้สึกเสียใจเลยนะครับที่เขานั้นได้กลายเป็นอสูรเขานั้นนะครับสามารถปกป้องน้องสาวของตนเองได้จนทำให้พวกเราได้เห็นนะครับกิวทาโร่เวอร์ชันปัจจุบันนี้นะครับที่แบบว่ามี2ร่างกับน้องสาวของตนเองจนกลายเป็นอสูรข้างขึ้นที่6ซึ่งจริงๆแล้วกิวทาโร่เนี่ยก็รู้สึกโทษตนเองมาโดยตลอดเลยนะครับสาเหตุที่ดาคิต้องตายนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขานะครับเพราะว่าหากเขานั้นดูแลดาคิได้ดีกว่านี้นะครับเกิดนะครับในย่านที่ดีกว่านี้นะครับดูแลให้ดาคินั้นนะครับเป็นลูกคนหนูเป็นคนรวยมากกว่านี้ไม่ต้องแย่งชิงนะครับเอานิสัยแย่ๆเนี่ยมาจากเขาที่เป็นพี่ชายดาคินั้นนะครับก็คงจะไม่มีนิสัยแบบนี้นะครับดาคินั้นนะครับที่ถูกแย่งชิงเนี่ยก็คงไม่จัดการซามูไรตนนั้นนะครับจึงทำให้กิวทาโร่ก็เลยสัญญากับตนเองว่าต่อจากนี้ไปนะครับเขาจะดูแลนะครับน้องสาวของตนเองอย่างดาคิตลอดไปและในท้ายที่สุดนะครับเมื่อทั้งดาคิแล้วก็กิวทาโร่ตายไปนะครับก็คือดาคิเนี่ยก็บอกแล้วครับว่าเธอนั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกโกรธนะครับหรือเกลียดนะครับที่พี่ชายของตนเองอย่างกิวทาโร่นั้นอัปลักษณ์อะไรเลยโดยเธอนั้นนะครับก็รักในตัวพี่ชายของตนเองนะครับและนี่แน่นอนนะครับก็เป็นประวัติทั้งหมดนะครับของกิวทาโร่กับดาคิที่ทั้งสองคนนะครับต่างฝ่าฟันกันมาโดยกิวทาโร่นั้นเป็นคนที่ปกป้องน้องสาวนะครับที่แสนสวยของตนเองมาโดยตลอดเลยและนี่ก็คือเป็นความรักระหว่างพี่น้องนะครับของดาคิกับกิวทาโร่ที่เปรียบเสมือนนะครับเป็นความรักระหว่างพี่น้องกันของทันจิโร่และก็เนซึโกะนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นประวัตินะครับของดาคิกิวทาโร่นะครับเพื่อนๆชอบตัวละครตัวนี้หรือเปล่าอสูรข้างขึ้นที่6ก็ลองคอมเมนต์มานะครับอันนี้ก็คือเป็นอดีตที่เลวร้ายนะครับของอสูรข้างขึ้นที่6อย่างดาคิและก็กิวทาโร่และเหมือนเดิมนะครับอยากจะรับชมประวัตินะครับของอสูรหรือว่านะครับเสาหลักคนไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์นะครับรีเควสขอมาได้เลยนะครับข้างล่างนี้จัดให้ตามคำขอแน่นอนและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้น